ขอเป็นตัวแทนผู้ปกครองเจ้าค่ะในการอ่านคำถามเจ้าค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะข้อที่1คุณธรรมสำคัญที่สุดที่ควรปลูกฝังให้ลูกตั้งแต่เล็กๆคือเรื่องใดคะม,มันไม่มีโคใดโคหนึ่งก็ยังที่พยายามพยายามพูดอยู่เสมอว่าการฝึกตั้งแต่ ทางเด็กก็เป็นเรื่ององค์รวมแล้วต้องหลายข้อพร้อมกันเหมือนเหมือนกับเครื่องมือหลายอย่างมันไม่ใช่ว่าจะใช้เฉพาะคอนตีตะปูอย่างเดียวบางทีต้องใช้ไขค,รครวงบางทีก็ใช้สวายก็แล้วแต่ในเรื่องนะแต่จิตนิสัยของของเด็ก,ดกแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันดันั้นก็อยู่ที่พ่อแม่มีมีสติแล้วก็ปรับ ความการสอนและคุณธรรมที่เน้นให้ให้เหมาะสมแต่ที่เราพูดที่ที่อาตมาได้ประรบกับคุณครูที่โรงเรียน,นปีที่ผ่านมาว่าภาพภาพลักษณ์ของงองอคุณธรรมในพุทธศาสนามักจะเน้นในทางซอฟต์ในทาง มีเมตตามีไห้อภัยมีแบบอ่อนๆอย่างนี้ซึ่งอาตจมากลัวว่าจะเสียความสมดุลเพราะว่าจะต้องมีไฟไฟกระทำด้วยโดยเฉพาะเรื่องความอดทนและความเพียรความพยายามเราเราจึงเน้นหลังๆนี้เราก็เน้นเรื่องการสู้สึ่งยาก ให้ปลูกฝังให้ให้เด็กรู้สึกว่าเป็นชาวพุทธชาวพุทธคือผู้สู้สิ่งยากไม่ยอมแพ้ง่ายๆไม่ใช่ว่าเป็นชาวพุทธก็เป็นคนเมตตาอย่างเดียวก็คือเจอปัญหาเจอเจอสู้อยู่ตรงนั้นแล้ววันก่อนคุณครูก็เล่าว,ว่าเด็กตอนนี้เด็กๆก,ก็เริ่มพาคภูมิใจว่าวิ่งไปหาคุณครูว่า คุณครูนี่หนูสู้สิ่งยากเมื่อวานนี่ยากอย่างนั้นแต่หนูไม่ยอมแพ้หนูสู้ส,สู้จนชนะกลายเป็นที่ภูมิใจของของเด็กแล้วอาตมาว่านี่เป็นนิมิตหมายที่ดีฮะเพราะนั้นเป็นคุณธรรมข้อหนึ่งที่รู้สึกว่าก่อนหน้านี้ของขัง,งจะขาดเราคนไม่ได้คิดคิดในแง่นี้เท่าไหร่แต่เราตอนนี้เราก็ย้ำแล้วรู้สึกคุณครูเห็นเห็นผลดีฮะ การน,นั้นถ้าจะยกขอ้อใดข้อหนึ่งในปัจจุบันที่เราเน้นแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเรื่องเมตตาเรื่องอาการเอาใจเข้าใส่ใจเราเรื่องอะไย่งน,นี้เราก็ยังสอนอยู่เหมือนกันข้อที่สองเจ้าค่ะลูกชั้นประถมปลายบอกว่าไม่ชอบนั่งสมาธิ เราจึงจูงใจโดยใช้วิธีให้แต้มคะแนนตามเวลาที่นั่งได้และเมื่อครบ100คะแนนก็จะให้รางวัลลูกก็ยอมทำมากขึ้นแต่ก็ไม่แน่ใจว่าวิธีนี้จะส่งผลเสียหรือไม่ครับคือมาอยู่ที่หนึ่งอ,อยู่ที่เราต้องพยายามไถ่ทอดเหตุผล แล้วคนหนึงอาจร,รมารู้สึกว่าอยู่ที่การที่ใช้คำว่าทำสมาธิส่งนที่จริงมันเป็นการเจริญสติในรูปแบบเราใช้ทำสมาธิติดปากแต่ว่ามันทำให้ตัวนี้มันกลายเป็นโตด้านแบบเป็นแฟชั่นอะว่าถามว่าทำไมจึงไม่อยากทำก็เลยก็ต้องถามว่า ไอไ้อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแต่เราในทางพุทธศาสนานะตั้งแต่ต้นพุทธเจ้าเริ่มต,นต้น้ัยตัวปัญหาก่อนนั้นเราเราถึงชื่อว่าการปฏิบัตธิธรรมก็ต้องโยงกับปัญหาว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาทีนี้จะลูกเคยโมโหไหมเคยโกรธไหมเคยนอยใจไหม เ,เคยร้องไห้ไหมเคยอะไรไหมแล้วชอบไหมชอบอโกรธไม่ชอบโมโห,โหไมมชอบอิจฉาไ,ไหมไม่ชอบใช่ไหมแล้วทำยังไงเราจึงจะได้ปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ได้ก่อนอื่นสิ่งที่ต้องการก็คือจะต้องมีพลังจิตจะมีพลังสติอย่างที่อาตมาก็กล่าวเมื่อกี้นี้ และสติไม่เกิดเองสติเกิดเพราะเราฝึกสติเหมือนจะจะเล่นเปียโนจะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนี่ไม่มีอะไรที่จะเริ่มต้นที่จะสนุกใช่ไหมจะเล่นเปียโนจะเล่นอะไรทุกเรียนรู้อะไรทุกอย่างเบื้องต้นในจงภาในที่มันยากหน่อยท่าก็อยากจะเราต้องต้องสอนให้มากขึ้นว่าว่า สิ่งที่ต้องการคือคือสติสมาธิมันเป็นผลที่จะเกิดและไม่เกิดเอาไว้ที่หลังแต่สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ไม่ใช่ทำสมาธิเราทำสติถ้าในถ้าถ้าทำสติถึงอ่าหนึ่งสติต่อเนื่องจะมีอาการมัน่นคงตั้งมัน่นอาการตั้งมั่นของสติก็เรียกว่าสมาธิ แต่สิ่งที่เราทำก็คือทำสติแล้วก็ต้องย้ำบ่อยๆว่าสติมันดีตรงไหนอย่างนี้นเออนี่เพราะเราขาดสติเนาะโอ,อ้ถ้ามีสติก็จะดีตรงนี้เนาะนั่นเนาะเออทุกคนเนี่ยต้องเห็นความสำคัญของสติแล้วการการนั่งหลับตานี่ก็เป็นเพื่อเป็นการฝึกในการพัฒนาสติโดยตรง ดังคำว่าสมาธิเอาเอาไว้ที่หลังเอาเราต้องเน้นที่สติไว้ก่อนอส่วนเทคนิคที่จะน้อมจิตถ้าโค้งเด็กให้ให้ลองใหอ้อันนี้ก็คงคงแล้วแต่ว่ามีคุณสุบายต่างๆแต่การที่ให้รางวัลให้เป็นสตางให้เป็นอะไรตมารู้สึระยะยาวนี้จะจะจะ,จะไม่ดี ระยะพวกนี้พวกให้รางวัลเนี่ยคนชอบเพราะจะจะเห็นผลเร็วเห็นผลทันทีแต่ว่าไม่ใช่ผลในระยะยาวเหมือนการรักษาอาการของโรคแต่ไม่ได้รักษาที่เหตุของโรคอย่างหนึ่งก็คือความความเบื่อความเบื่อนี่มันเป็นมนทินชีวิต ความเบื่อเป็นทุกข์นะแต่คนคนขี้เบื่อนี่จะทุกข์ตลอดอถึงจะได้ความสุขก็ได้ความสุขไม่นานเพราะขี้เบื่อนั้นการการฝึกจิตอย่างหนึ่งก็เพื่อจะป้องกันไม่เบื่อถ้าว่าทำได้เฉพาะในสิ่งที่สนุกมันก็ทำให้สิ่งที่จะทำและกล้าทำนี่จะลดน้อยลงไปมากจะแคบมาก และจะทำสิ่งที่บางคนจะทำเฉพาะสิ่งที่มั่นใจทำได้ดีถ้าทำไม่ดีกลัวคนอื่นจะหัวเราะกลัวคนอื่นจะววก็เลยไม่ทำดีกว่าบางคนก็ทำอะไรที่ไม่ตรงทุกแม้แต่เล็กน้อยนี่ก็แคบลงไปบางคนก็ทำ้ารู้สึกเบื่อขึ้นมาเมื่อไหร่นะหยุดอันนี้ก็เป็นการ เปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองทำให้สิ่งที่ควรจะเข้าถึงก็ไม่ได้เข้าถึงข้อที่สามค่ะตอนนี้โลกเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตของเรามากขึ้นทุกวันโรงเรียนทอสีไม่สนับสนุนให้เด็กใช้เทคโนโลยีจะทำให้เด็กก้าวตามการเปลี่ยนแปลงไม่ทันหรือไม่ครับมีนโยบาย หนึ่งหลายเรื่องทุกวันนี้ถ,ถ้าจะมองอีก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 มุมหนึ่งใล้บอกว่าเด็กเป็นนูทดลองคงมบริษัทเทคโนโลยีต่างๆทุกวันนี้ถ้าเราถ้าเรามองอย่างนี้ก็จะ,ะไม่ <laughs> ไม่เป็นห่วงเลยเลยเลย เอเอ,เอการที่เด็กตั้งแต่สองสามขวบใช้ชีวิตกับจอจะมีผลต่อสมองมีผลต่อชีวิตในระยะยาว40-50หปีใครจะตอบได้แต่เรารู้ได้แต่ว่าเอ,เอ,เอผู้หลักผู้ใหญ่ในซิลิคอนแวลเลย์ a ฟ e o o o k Google พวกเนี้ยห้ามไม่ให้ลูกเล่นฮะแต่ผลที่รู้มากที่สุดก็เป็นทูที่กลัวที่สุดอ่า แล้วแล้วเขาควบคุมไม่เป็นห่วงว่าลูกจะจะไม่ไม,ไม่ไม่ทันความเปลี่ยนแปลงฉันั้นการที่จะใช้ชีวิตโดยไม่ยุ่งกับสิ่งเหล่านี้เลยก็คงเป็นไปไม่ได้แต่การควบคุมการการระมัดระวังในสิ่งที่มีพลังมีอิทธิพลมากแต่เราไม่สามารถจะรู้ได้ว่า ข้อดีข้อเสียข้ามันในระยะยาวมีเท่าไหร่คิดว่าเราระวังไว้ก่อนดีกว่าแต่ว่าเอ,เอที่าจะมาอ่านแล้วเรา,าชุนคิดก่อนหนึ่งก็คือนนยุบายของที่ว่าพวกเจ้าของบริษัทผู้รักผู้ใหญ่ในบริษัทที่ไม่ให้ลูกเล่นหนึ่งข้อที่สองอย่างการผลการวิจัยที่ดู สุขภาพจิตของเด็กวัยรุ่นตั้งแต่ปี้าห .6 ประมาณเป็นต้นไปซึ่งสถิติการฆ่าตัวตายของเด็กผู้หญิงวัยรุ่นพุ่งขึ้นมามากซึ่งบรโยงก,กับ Facebook อย่างเห็นได้ชัดซึ่งทำให้ทุกๆ ทุกวันนี้โซเชียลมีเดียไม่ใช่เทคโนโลยีเฉพาะไอ้โซเชียลมีเดียพอเราเห็นได้ชัดเลยว่าคือทำไมไอ้อัตราการฆ่าตัวตายของของเด็กหรือการการทำลายร่างกายของเด็กเนี่ยทำาไมมันเปลี่ยนอย่างนี้าภายในไม่กี่ปีมันไม่ใช่เรื่องของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เพราะวัฒนธรรมไม่ใช่ มันน่าจะมีอะไรสักอย่างที่เป็นตัวแล้วเอจอนสันเฮดเป็นนักวิชาการที่ทำการวิจัยในเรื่องนี้ทั้งเขาบอกว่าเห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องของ Facebook ซึ่งเขาก็ตัวอย่างว่าด้วยว่าความสมมุติฐานของเขาคือจะเป็นเด็กผู้หญิงมากกว่าเด็กผู้ชายสอหรับเรื่องของการบูลลี่เด็กผู้ชายยังใช้ความรุนแรงทางกายเป็นหลัก แต่การบูลลี่ของผู้หญิงเนี่ยจะไม่ให้เข้ากลุ่มแล้วก็กระซิบรับรับหลังกับการที่จะทำลายชื่อเสียงในกลุ่มในหมู่ทำให้อับอายทำให้เพราะฉะนั้นไอเฟซบ o ๊กก็ทำให้การบูลลี่ของผู้หญิงด้วยกันเพิ่มขึ้นมากก็ถ้าชีวิตอยู่กับจออยู่กับภาพพบกับเพื่อนฝูงวันใดวันหนึ่งเปิดก็มีรูปโป้เริ่มามีการ แล้วการทายร้ายอะไรซึ่งไม่มีทางที่จะที่จะต่ตสู่ได้แล้วแล้วก็เดินไปในโรงเรียนรู้สึกว่าทุกคนมองมองอันนี้ก็ไม่แปลกใจว่าว่าเด็กผู้หญิงปัจจุบันมันทุกข์มากโดยเฉพาะในวัยรุ่นเพราะนั้นเป็นซองอย่างนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่ท,ที่ว่าไม่ใช่ว่าอะไรมันทันสมัยเพราะฉะนั้น เราจะต้องปรับตามในทุกเรื่องเพราะเทคโนโลยีต่างๆนี่มันมันไม่ใช่กระบวนการตามธรรมชาติมันก็เป็นเรื่องของการค้าขายเรื่องของของผลประโยชน์หลายอย่างาแล้วก็เป็นสิ่งที่อย่างว่าเราไม่สามารถจะรู้ในระยะยาวว่าดีแค่ไหนระวังไว้ดีกว่าจึงเห็นด้วยกับผู้อ n อน ข้อที่สี่เจ้าค่ะนิสัยเราเป็นคนทำงานแล้วอยากให้งานออกมาดีที่สุดแต่เหตุปัจจัยในที่ทำงานไม่เอือ้อให้งานออกมาดีดังที่เราตั้งใจเช่นระบบการทำงานเพื่อนร่วมงานสิ่งที่ทำตอนนี้คือพยายามทำส่วนของเราให้ดีที่สุดแก้ปัญหาเท่าที่เราจะทำได้และก็พยายามปล่อยวางกราบเรียนขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์ว่า วิธีนี้ถูกต้องหรือไม่และควรทำอย่างไรให้มีความสุขในการทำงานมากขึ้นค่ะที่เมื่อกี้ตน้นๆกาว่าทำงานเป็นกลุ่มแลม้วมีมีปัญหากับคนร่วมงาน,งาน,นครับคือหม,มายถึงว่าอยากเป็นคนทำงานแล้วก็อยากให้งานออกมาดีที่สุดค่ะแต่ว่าเหตุปัจจัยหลายอย่างที่ไม่เอ,อื้อเช่นระบบการทำงานเพื่อนร่วมงานก็ดีแล้วที่ที่ ที่อาตมาพยายามย้ำเหมือนกันว่าว่าคำสอนพุทธเจ้า,ามีชื่อว่าพระธรรมวินยัยคือพระธรรมเกี่ยวกับการจัดสรรภายในตัวบุคคลวินัยเกี่ยวกับการจัดสรรสิ่งแวดลอ้อมแล้วหลายคนก็จะมองเฉพาะที่ตัวธรรมจนเข้าใจว่าเออหน้าที่ของเราก็คือพยายามทำใจกับ สิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นทุกข์กับมันปล่อยวางอดทนอะไรเงี้ยซึ่งก็มีมีส่วนเหมือนกันแน่นอนแต่ในกรณีโวกันปางอย่างนี่บัเป็นปัญหาของระบบการทำงานแล้วจะแก้ก็ควรจะแก้ที่ระบบด้วย แต่นี้เราจะมีส่วนในการแก้ที่ระบบการทํางานก็แล้วแต่ว่าถ้าเรายัางเด็กอยู่เราก็เป็นผู้น้อยอโอกาสจะน้อยอมันก็แล้วแต่ถ้าถ้าเป็นบริษัทหรือเป็นองค์กรที่ผู้ใหญ่ยินดีรับฟังสิ่งสะท้อนจากข้างล่างนี่จะดีผู้น้อยก็ยังมีโอกาสที่จะทําให้องค์กรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้ แต่ในบางองค์กรเนี่ยแบบท็อปเฮฟวี่เนี่ยข้างบนไม่สนใจข้างล่างเลยดังนั้นมันก็กลายเป็นว่าเรามีทางเลือกว่า,าจะต้องอยู่ตรงนี้โดยถือว่าโดยภาพรวมแล้วข้อดีมากกว่าข้อเสียแล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดที่เราทำได้แล้วก็หวังว่าในอนาคตมีมีอายุมากขึ้นมีโอกาสมากขึ้นที่จะ ปรับปรุงแก้ไขในส่วนด้านนอกแต่ถ้าเราอยู่ในในที่ไหนที่เรารักษาเรียกว่า bottom line ไม่ได้ bottom line คือสินห้าถ้าเราถ้าเราอยู่ตรงนี้เราก็ไม่สามารถรักษาสินห้าได้แล้วก็แต่ละวันรู้สึกว่ากิเลสหรือว่าความสาวมองในจิตใจเพิ่มมากขึ้น แล้วก็คุณธรรมของามความดีลดน้อยลงก็ถ้าเปลี่ยนงานได้ก็ควรเปลี่ยนดีกว่าแต่ก็ก็รู้อยู่ว่าในเศรษฐกิจปัจจุบันไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนงานได้ง่ายแต่ว่าก็ยังเป็นข้อคิดว่าว่าถ้าเรารู้สึกว่าอยู่ตรงนี้เป็นขัดกับอุดมการ์ขัดกับหลักอของเราถึงถึงขั้นที่ว่าคงคงทำอะไรไม่ได้ การเปลี่ยนงานนี่ก็เป็น,เป,นเป็นทางเลือกที่ดีไม่ใช่ว่าจะต้องอดทนอยู่ตรงนี้จึงจะเป็นหนักปฏิบัติธรรมหนักปฏิบัติธรรมบางทีรู้สึกว่านี้มันเป็นทางตันต้องไปหาทางอื่นดีกว่า้อต่อไปเจ้าค่ะขอความเมตตาท่านอาจารย์ให้คำแนะนำว่าคนใจร้อนจะฝึกจะฝึกตนอย่างไรให้ใจเย็นลงได้บ้างครับ ทางด้านปัญญาก่อนต้องทบทวนบ่อยๆในเรื่องโทษทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตเพราะความใจร้อนอซึ่งมันก็มีมากมายเกินในใจร้อนและบางสิ่งบางอย่างมันยังไม่พร้อม แนก็ทนไม่ได้แล้วเสียงานเลยตั้งอกตั้งใจทำหลายอย่างแต่พอมันถึงเวลา,าที่จะต้องคอยใจเย็นๆก่อนไม่ยอมอย่างบางคนนียอย่างเอาไม่เอางานเอาเรื่องสุขภาพสมมติว่า,เ,าเกิดไม่สบาย แล้คุณหมอก็ก็ให้พักอย่าให้ใช้ึ่วงว่าเป็นเท้าหรือเป็นไม่ให้ใช้นะจนหายขาดถึงจะจึงจะใช้อยู่ไปอยู่มาเออมันหายไปมันจะหายแล้วมันจะหายแล้วแปดสิบเก้อซ็นใช่ก่อนอควรใช้กลับไปเริ่มต้นใหม่ฮะไอ,ะอะ้นี่ปัญหาทุกข์ของความใจร้อนอ่า นันใจร้อนใจร้อนเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่รู้จักกาละเทศะหรือไม่สามารถทำอะไรตามกาละเทศะที่เหมาะสมที่จะได้ผลที่ต้องการและผลที่ดีที่สุดเอกคมว่าอบเิมมเนี่ยมจะไม่มีสำหรับคนใจร้อนอคนใจร้อนมักจะทำอะไรพูดอะไรที่ไม่ถูกกาละเทศะทำให้เกิดปัญหาขอให้คนนั้นดูว่าใช่ไหมในชีวิตของตัวเอง และผลดีอน,นิสงของการรู้จักกาละเทศะการที่บริหารอารมณ์ตัวเองได้ก็ต้องคิดพิจารณาทบทวนน,นี่บ่อยบ่อยมากจนเกิดกำลังใจที่จะให้เย็นลงให้เกิดความละอายความเกรงกลัวในการทำตามความใจร้อนซในชีวิตประจำวันเวลาอยู่คนเดียว ไม่ต้องเขินตั้งใจทำอะไรมันก็เป็นการภาวนาทำอะไรช้าๆชาแบบจะชนน้ำยก slow motion ทำอะไร slow motion สักสิบหานาทียี่สิบนาทีอาบน้ำอาบทาแต่งตัวดื่มน้ำกินข้าว คือถ้ามีเวลาว่างแล้วก็ไม่ต้องสนใจคนอื่นนะแต่อย่าไปทำในที่สาธารณะแต่ถ้าทำคนเดียวคำทำคนเดียวมันเป็นการฝึกความเคยชินใหม่ที่จะทำอะไรช้าๆที่เราเคยทำอะไระเร็วๆในการกลับมาเรื่องอานิสงค์ของสติอีกข้อหนึ่งก็สติคือรู้กายรู้ใจในปัจจุบัน ถ้ามีอาการของกิเลสอาการต่างๆเกิดขึ้นถ้ามีสติเราจะรู้ตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ยังอ่อนๆแล้วสามารถปล่อยได้ถ้าขาดสติเนีมันอารมณ์มันเต็มที่แล้วมันทำอะไรไม่ได้เพราะนั้นการป้องกันที่ดีก็คือการตั้งสติให้รู้ความผิดปกติทั้งกายทั้งใจเริ่มเริ่มปรากฏโอเป็น เป็นสัญญาณเตือนภัยว่าโอ้ต้องระวังนะกำลังมีอาการต้องต้องรีบจัดการข้อต่อไปค่ะจะฝึกลูกอย่างไรให้มีจิตอาสาเพราะตอนนี้ส่วนใหญ่จะมีลูกกันคนเดียวเขาไม่ต้องดูแลใครมีแต่คนช่วยดูแลเขาตั้งแต่เล็กๆเ,เลยค่ะให้ตัวเราจิตอาสาหรือว่าจะฝึกลูกอย่างไรเจ้าค่ะฝึกลูกก็ฝึกตัวเอง ตัวเองมีเวลาว่างกา็ทำจิตอาสาให้ชวนลูกไปไปด้วยคืออย่างว่าพ่อแม่นี่เป็นเป็นแม่พิมพ์เป็นมาตรฐานเป็นเหมือนพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างจะพ่อแม่ชอบทำลูกก็ที่ว่าเป็นสิ่งที่ควรทำโดยไม่ต้องใช้เหตุผลอะไรแล้วการที่งานจิตอาสามันเป็นงานที่ ทำเพื่อคนอื่นแล้วก็จะมีความสุขงั้นแล้วก็ถ้าทำด้วยกันแม่กับลูกเป็นต้นนะ,อะโอ้มีความการทำความดีด้วยกันมันก็เป็นความทรงจำที่ดีมากเพราะฉะนั้นถ้าถ้าทำเป็นตัวอย่างเนี่ยทำในบางเรื่องให้ลูกไปด้วยแล้วก็คอย อธิบายว่าลู้มันดีเนาะมัามีความรู้สึกที่ดีเนาะเราได้ช่วยเขาเราได้ทําประโยชน์พอไอ้คุณแม่น่ชอบนะชอบทําประโยชน์คนอื่นนะเพราะว่าทําให้จิตใจคุณแม่ดีลูกเป็นไหมลูกเหมือนแม่ไหมรู้สึกดีนะเราได้ช่วยเขาอย่างนี้ค่อย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 ,อย,อยปลุกฝัง เจยวให้ไมโครโฟนให้กับครูครูครูอ่านมีบ้าได้ได้แทนสิ่งสิ่งที่โรงเรียนพยายามจะฝึกเด็กเรื่องของการให้มีจิตอาสาก็คือให้ทำงานบ้านที่ที่ในบ้านเจ้าค่ะเพื่อที่ว่าเขาจะได้นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมก่อนที่จะทำ ประโยชน์ส่วนตนเพราะส่วนใหญ่แล้วเวลาที่อยู่ที่บ้านนี่คุณพ่อคุณแม่ก็จะบริการลูกพี่เลี้ยงก็จะบริการลูกก็เลยเด็กๆก,ก็เลยจะไม่มีโอกาสที่จะได้ดูแลผู้อื่นเลยฉะนั้นถ้าเราปลูกฝังให้ลูกได้ทำสิ่งงานส่วนรวมในบ้านตรงนี้มันก็จะทำให้เกิดเป็นพฤติกรรมคุ้นเคยที่ดีงามนะเจ้าค่ะสาธุเห็นด้วยเจ้าค่ะ ก็ต่อไปเจ้าค่ะจะทำอย่างไรให้ลูกประถมปลายมีฉันทะในการเรียนเพราะตอนนี้ต้องคอยบอกคอยเตือนเกือบตลอดเวลายังไม่สามารถควบคุมตัวเองให้ทำกันบ้านอ่านหนังสือด้วยตนเองได้เจ้าค่ะก็คือเด็กบางคนคือพอเริ่มปหนี่ก็เ เริ่มเป็นแบบโรคจิตโรคจิตวัยรุ่นเริ่มปรากฏแล้วเริ่มมีเริ่มมีอาการอ่าคืออ,อาอจมาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่กล้าตอบอะไรมากเพราะตัวไม่รู้จักว่าเด็กคนนี้เป็นยนะังไงในทางแต่เรารู้เรารู้ว่าทางทางโรงเรียนเราก็ พยายามยาม้ำพยายามสนับสนุนในเรื่องนี้แต่ว่าเป็นเป็นช่วงช่วงหนึ่งในชีวิตเด็กที่แบบอยากต่อด้านหรือว่าไม่ไม่มีฉันทะหรือว่าพ่อแม่เองอก็ไม่ทราบในในบ้านพ่อแม่ให้ความสำคัญอย่างนี้ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กหรือเปล่าเพราะว่าเด็เดกก็รับอิทธิพลจาก ทั้งโรงเรียนด้วยทั้งทั้งบ้านด้วยทั้งสิ่งแวดล้อมด้วยถ้า,าถ้าพ่อแม่เอาใจลูกมากเกินไปตนตนเด็กพออายุมากขึ้นเราก็เริ่มไปเห็นผลมันก็เป็นผลกรรมเหมือนกันนะว่าว่าไม่อยากให้ลูกลำบากไม่อยากให้ลูกทำการบ้านก็ขับคลองใจแล้วพอแม่ช่วยทำให้ อา้าวก็บังก็เป็นการสอนลูกเหมือนกันว่าไม่ต้องสู้กันได้เดี๋ยวพ่อแม่มาช่วยอา่าทุกอย่างมันก็เป็นการสอนลูกนั้นนั้นบางทีสิ่งที่เราคิดว่าเราสอนกับสิ่งที่เราสอนในมันไม่ตรงกันก็มีอนั่นกนารเราก็พยายามจะเน้นในเรื่องการมีวินยัยบ่าบางทีเ่เด็กก็มีวินัยได้แต่ไม่อยากมีวินยัยอ่ ช่ไหมก็มันก็เป็นความสามารถอย่างหนึง่งก็อยู่ที่พ่อแม่ไดไม่ไม่ปล่อยให้โกรธรำคาญกังวลอโอ้เดี๋ยวลูกขึ้นมัธยมแล้วถ้าลูกเป็นอย่างนี้ลูกจะเป็นก็บป็งเรื่องของความคิดปรุงแต่งแต่ถ้าเรา ถ้าเราคุยกับกับลูกว่าว่าพ่อแม่เป็นห่วงเพราะเห็นลูกไม่ค่อยมีกำลังใจในเรื่องนี้อยากจะทราบว่าลูกคิดอย่างไรตอนนี้พ่อแม่อดเป็นห่วงไม่ได้ว่าไปโรงเรียนแล้วจะปัธยมจะเปคือให้ให้แลกเปลี่ยนกับลูกไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นในลักษณะว่าว่าต้องอย่างงั้นนะทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็มันจะแย่นะั่นจะคือไม่ไม่ใช่แบบ แบบว่าเอาและสั่งสอนเอาแต่เริ่มต้นตัวอย่างว่าอตอนนี้พ่อแม่นี่เริ่มเป็นทุกข์นะเป็นห่วงนะเพราะเห็นลูกเป็นอย่างนี้แล้วอดเป็นห่วงไม่ได้แล้วอยากว่าลูกมาคิดยังไงมองอยังไงให้ลักษณะเริ่มต้นลักษณะการแลกเปลี่ยนก่อนถ้าค่อยๆสั่งสอนได้แต่ในโอกาสที่ทเหมาะสมแต่แต่ถ้า มีอาการกังวลรำคาญโกรธอะไรเป็นต้นเด็กอาจจะจะรับไม่ได้แล้วก um. ็ยิงไปกันใหญ่ครูอ้นต่อมีความเห็นยังไงจะทำอย่างไรให้ลูกประถมปลายมีฉันทะในการเรียนคะจริงๆแล้วก็ การฝึกวินัยมาตั้งแต่ต้นเจ้าค้าตั้งแต่เล็กๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆคือการจัดสรรเวลาเป็นสิ่งที่โรงเรียนพยายามเน้นเพื่อที่ให้เด็กเนี่ยรู้ว่าเมื่อถึงเวลานี้ควรจะต้องทําแบบนี้ทําแบบนี้แต่ถ้าไม่ฝึกตั้งแต่เล็กๆเด็กก็จะไม่ไม่มีวินยัยแล้วก็ยากมากเมื่อปฐมปลาย ถ้าสมมติว่าตอนประถมต้นหรือในช่วงของอนุบาลเด็กมีความชัดเจนในเรื่องของว่าเมื่อเขาถึงบ้านแล้วควรจะต้องทำแบบนี้แต่ถ้าสมมติว่ามันขึ้นอยู่กับอารมณ์ของผู้ใหญ่วันนี้พ่อแม่อารมณ์ดีวันนี้พ่อแม่ให้ลูกเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวลูกค่อยไปทํากันบ้านแล้วงานบ้านที่โรงเรียนสั่งมาเนี่ยค่อยทําภายหลังก็จะในที่สุดแล้วงานบ้านที่เป็นงานส่วนรวมเนี่ยก็จะ ไม่ไปไม่ถึงเพราะว่าเด็กก็จะเล่นเล่นก็ยังมีความสุขแล้วพอถึงเวลาทํากันบ้านมันก็จะต้องรีบทํากันบ้านเพื่อที่จะต้องส่งให้กับคุณครูใช่ไหมเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นอะไรที่เด็กจะทําได้มันขึ้นอยู่กับจะทําได้มีวินัยหรือไม่มีวินยัยมันขึ้นอยู่กับการจัดสรรวิถีชีวิตที่บ้านที่ลูกศิษย์เข้าใจแบบนั้นนะเ<ชะ>จ้าค่ะอย่างหนึ่งคือคือเอมื่อกี้นี้ก็ได้ กล่าวถึงการปลูกฝังเด็กมีไอ้เ,อเรื่องไอดีนิตี้ของของเราแล้วย้ำเ,เรื่องของวัฒนธรรมถือวัฒนธรรมโรงเรียนวัฒนธรรมครอบครัวคือเราก็ต้องย้ำบ่อยๆว่าเราเป็นครอบครัวอย่างนี้เลยว,ว่าเราเป็นโรงเรียนแล้วเราชาวพุทธเราอย่างที่ก็แนะนำให้ปลูกฝังว่าชาวพุทธต้องสู้ใจสู้คือพุทธ ถ้าปลูกฝังตั้งแต่แรกก็กลายเป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมคือเป็นสิ่งที่ obvious ชัดเจนไม่ต้องพูดไม่ต้องเถียงไม่ต้องบำเป็นใช่แล้วอันนี้ก็คือเราบำเป็นอย่างนี้ที่นี่ในในเรื่องของวินยัยก็เหมือนกันเราก็ต้องพูดว่าอันนี้เราครอบครัวแล้วนี่เป็นครอบครัวที่มีวินยัยเพราะวินัยคือกำลัง ก็ต้องบอกว่าทำไมจึงต้องมีวินัยทําไมไม่มีวินัยจะมีคอเสียตรงไหนแต่ถ้าเราทำว่เราภูมิใจที่ว่าเป็นผู้มีวินัยแต่จะว่าไปแล้วนะ่ะปีที่ผ่านมาก็เป็นการพิสูจน์ในประเทศทั่วโลกเนี่ยคนไทยนี่มีวินัยค่องขาง,งสูงนะไอเรื่องดูการรับมือกับโควิด กับกลายเป็อเมริกาอังกฤษเนี่ยพวกนี้ไม่มีวินยัยสู้สู้ไทยไม่ได้นั้นเรา <c oughs> ก็ไม่ไม่ใช่ว่า,าโดยภาพรวมคนไทยไม่มีวินยัยหลายเรื่องเนี่ยคนไทยวินัยดีพอใช้ได้แต่สำหรับสาหรับเด็กๆก,ก็ก็การพูดถึงวินัยก็คือวินัยก็คือสามารถไม่ทำ สิ่งที่ถูกใจแต่ไม่ถูกต้องสามารถทำสิ่งที่ไม่ถูกสามารถไม่ทำในสิ่งที่ถูกใจแต่ไม่ถูกต้องสามารถทำสิ่งที่ไม่ถูกใจแต่ถูกต้องคือฝืนความรู้สึกชอบไม่ชอบได้โดยเอาความถูกต้องสำคัญกว่าอันนี้คือหลักของของอวินัยม,มาอย่างนั้นเราก็เป็นธาต ของความชอบไม่ชอบไปเรื่อยซึ่งก็เป็นเป็นความชอบไม่ชอบไม่ใช่กิลยานมิตรที่เราไว้ใจได้ค่ะข้อต่อไปเจ้าค่ะการแผ่เมตตาให้ผู้อื่นในยามที่เขามีความทุกข์กายเช่นไม่สบายหรือทุกข์ใจจะช่วยเหลือเขาได้จริงหรือเปล่าคะอืมไม่แน่ไม่นอนอแต่ว่าดี เป็นสิ่งที่เราเราเรื่องนี้พิสูจน์ไม่ได้เรามีเอกสุขภาพจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นมีเหตุปัจจัยหลายอย่างเอความเมตตาอาจจะเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะมีปัจจัยเนื้อปัจจัยอื่นๆอ่าอ,อย่างเช่นเป็นคนมะเรง็งคันสุดท้ายแผ่เมตตก็คงไม่หายหรอกแต่แต แต่เรารู้สึกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดอีอย่างน้อยผู้ที่แผ่เมตตาก็ได้ได้ทำบุญก็ได้ทำได้คิดในแผ่ให้คนอื่นแต่มันเป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องทำบบพระโพธิสัตว์คือไม่วางผลแต่ว่ามันเหมาะสมดีงามเราก็ทำไป ข้อต่อไปเจ้าค่ะการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวกับแบบอานาปานาสติให้ผลต่างกันอย่างไรและถ้าเราจะปฏิบัติเฉพาะแบบใดแบบหนึ่งที่เราถนัดจะได้หรือไม่คะคือชีวิตเรามีความนิ่งกับความเคลื่อนไหวอันไหนจะดีกว่ากัน,ม,นมันเลือกไม่ได้มันมีช่วงที่ต้องนิ่งช่วงที่ไม่นิ่ง การการฝึกจิตต้องต้องฝึกให้ให้เก่งทั้งทั้งสองสองอย่างคือในในการเจริญสติในรูปแบบเช่นการนั่งสมาธิจะละเอียดกว่าพอสามารถดูกายดูใจโดยไม่มีสิ่งอื่นมากระทบมาดึงความสนใจออกออกมาแต่ในชีแต่เมื่อเราได้พลังสติ ในความเข้มข้นในความละเอียดเราจึงเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันในระหว่างการเคลื่อนไหวมีผลต่อกันและกันถ้าทำสติในรูปแบบอย่างสม่ำเสมอการเจริญสติในการเคลื่อนไหวจะง่ายขึ้นใน,นทำนองเดียวกันถ้าเจริญสติในการเคลื่อนไหวเวลาทำในรูปแบบจะง่ายขึ้นถ้าทำเฉพาะในเรื่องเคลื่อนไหวมันคงผิวเผิน แต่ทำเฉพาะเวลานั่งสมาธิก็ไม่มีผลต่อชีวิตจริงก็ไม่ใช่เหมือนกันนั้นเราเราเราต้องให้ทั้งสองอย่างในในเวลาอันเหมาะสมเข้อต่อไปเจ้าค่ะกราบขอคําแนะนําจากท่านอาจารย์เกี่ยวกับหลักปฏิบัติที่สําคัญในชีวิตของชาวพุทธในยุคปัจจุบันควรมีหลักอะไรบ้างครับหลักปฏิบัติเจ้าค่ะในปัจจุบัน มันก็อยู่ในปัจจุบันอยู่แล้วทุกวันทุกวันปัจจุบันไม่ไม่ถึงไม่ถึงยุคโควิดหรือยุคไม่ไม่ถึงอย่างนี้เป่แาแล้วน,น่าจะใช่เจ้าค่ะคือคือโดยโดยหลักทั่วไปก็ถือว่าชีวิตของเราดีที่สุดก็อยังมีทุกอยู่บ้าง ทุกที่เลี่ยงไม่ได้ทุกเพราะเกิดแก่เจ็บตายทุกเพราะผัดพลาดทุกเพราะต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบหรือว่าต้องผัดพลาดจากสิ่งที่ชอบอะไรเป็นต้นถือว่าเป็นทุกธรรมดาแต่ไอสิ่งที่สิ่งที่ต้องรับผิดชอบคือความทุกข์ที่ไม่ธรรมดาที่เราสร้างขึ้นมาเองอทรมานใจตัวเองเกินเหตุ ก็เน,นี่ยคือต้องอต้องต่างอกต่างใจในเรื่องนี้อย่างที่พูดแล้วเรื่องความคิดปรุงแต่งเรื่องโอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทำไมคิดอย่างนี้เพื่ออะไรมีผลดีอย่างไรไหมไม่มีผลดีอะไรเลยมีแต่ทำให้เครียดทำให้เศร้าทำให้ทุกข์นั้นใน ในการในการปฏิบัติพราะมีสิ่งที่ชวนเครียดมากขึ้นเราก็ต้องฝึกในขานไม่ไม่หลงกับมันไม่ปล่อยให้จิตเครียดกับสิ่งที่ชวนเครียดให้เดินทีละก้าวทีละก้าว,าวให้ระลึกถึงสิ่งที่ดีในชีวิตเกินนั้นไม่ใช่ว่า positive thinking แต่ว่าเป็นการ ไม่ลืมในสิ่งที่ดีเพราะเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจิตธรรมดาจิตก็ต้องต้องให้ความสำคัญในหมกมูลกับปัญหาต่างๆสิ่งท้าทายหรือว่าสิ่งคุกคามก็ก็จำเป็นแลวก็ทก็ต้องยอมรับแต่ว่ายิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องไม่ลืมสิ่งที่ดีที่เรามีอยู่ในเมืองไทย หรือว่าในครอบครัวของเราในสิ่งแวดล้อมของเราที่เรารู้สึกขอบคุณได้นั้นเอไอความความกระตันอยู่หรือความซาบซึ้งในบุญคุณในเรื่องความ gratitude ความรู้สึกขอบคุณในสิ่งต่างๆที่ที่ดีในชีวิตโอ้นีอยังดีที่เรา พ่อแม่เรายัางมีชีวิตอยู่แล้วพอเราเรกว่าครอบครัวเรายัางดีคิดถึงสิ่งที่ดีต่างๆที่คือไม่ใช่จะแบบแบบสะกดจิตให้มองแต่ในแง่ดีแต่เพียงแต่ว่าโดยปกติจิตมันก็จะเอียงไปในทางลบมากในช่วงนี้ซึ่งจะต้องปาลน์ตุวการไม่ลืมสิ่งที่ดีในชีวิตที่เราภาคภูมิใจและที่เราชื่นใจ ข้อสุดท้ายเจ้าค่ะลูกเรียนจบปริญญาตรีไปแล้วเจ้าค่ะช่วงนี้เวลาพูดคุยด้วยถ้าเป็นเรื่องที่พิสูจน์ด้วยสถิติหรือข้อเท็จจริงไม่ได้เขาจะไม่ยอมรับและคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระเราควรใช้หลักอย่างไรให้ลูกยอมรับฟังเรามากขึ้นค่ะอ่ uh <laughs> คือสถิตินี่เอาไปใช้ในทางที่พิดได้เหมือนการสถิติมันไม่ใช่ว่าจะเชื่อได้เสมอ,อแล้วโลกชีวิตของคนเรานี่มันมีสองส่วนส่วนที่วัดได้และส่วนที่วัดไม่ได้นี่ถ้าถ้าเราจะเชื่อว่า ชีวิตที่มีความหมายมีความสำคัญก็ชีวิตส่วนที่วัดได้เท่านั้นมันเป็นความคิดที่แปลกเหมือนกันคือคือมันเป็นมันเป็นการไรเหตุผลอืมอ่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นวิทยาศาสตร์เดียวอ่าก็ยกตัวอย,อย่างอย่างเช่นความรักรักลูกอันนี้รักรักลูก ระดับไหนฮะประเมินได้ไหมวันนี้มันมีความรักลูกมากน้อยแค่ไหนแล้วเราวัดความรักไม่ได้แสดงว่าความรักไม่จริงเปล่าใช่ไหมเอเอ,เอความรู้สึกนึกคิดของ,ของคนนะั้นทีเ่เป็นนามธรรมเป็นเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของชีวิตแต่ว่ามัน เราวัดไม่ได้มันไม่มีเครื่องวัดที่ทุกวันนี้คนมักจะเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดจากวัตถุหรือว่าเป็นวัตถุนิยมจิตใจไม่มีจริงมันเป็นแค่อาการพลอ,อยไปได้พลอยได้ของของการทำงานของเคมีในสารในในในสมอง เหมือนกับว่าเป็นวิทยาศาสตร์ไปแล้วแต่ว่าก็เป็นแค่ความเชื่อเหมือนกับเป็นความเชื่อทางศาสนาเพถามว่าแล้ววิญญาณนี่มันคืออะไรและความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับวิญญาณมันเป็นในรูปแบบไหนพิสูจน์ได้พิสูจนไม่ได้และในการวิวัฒนาการของโลกตั้งแต่บิ๊กแบงวิญญาณเกิดตั้งแต่เมื่อ,อไหร่แล้วเกิดขึ้นด้วยกลไกลอะไร แล้วโกนบิ๊กแบงนะบิ๊กแบงเกิดจากอะไรฮะอะไรเกิดโกนบิ๊กแบงทีนี้การที่นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถไม่มีคำตอบต่อคคำสำคัญสำคัญว่าวิญญาณคืออะไรแล้วคุณมีสมมติฐานว่าวิญญาณนี่มันเป็นแค่เรื่องของสมองพิสูจน์ได้ไหมมันเป็นไปยังไงเป็นไปได้ยังไงว่า สารเคมีธรรมดาทําให้เกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบขึ้นมาม,มีความรู้สึกว่าคาบเจ้าขึ้นมาด,ด้วยด้วยอะไรฮะเขาก็ตอบไม่ได้ฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์บางทีก็ผูดเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างมันชัดเจนอยู่แล้วแต่การที่เราถือว่าไอ้คาพเจ้าจะเชื่อเฉพาะสถิติโคตเทจริงอืม ก็เป็นความความคิดที่ที่ไม่ยอมรับว่าเบื้องหลังนั้นก็คือความเชื่ออย่างหนึ่งเหมือนกันในการที่เราให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริงกับเกับเหตุผลเป็นสิ่งที่ดีเราสนับสนุนแต่ที่เทีธรรมวิจารณ์ก็ก็เมื่อการให้ความสำคัญกับ วิทยาศาสตร์โค้เท็จริงอะไรต่างๆกลายเป็นเหมือนก็เป็นนักษณะเป็นศาสนาอย่างหนึง่งฮะเป็นศาสนาวิทยาศาสตร์ขึ้นมาท่านก็ต้องคอยคอย,คอยเอากยกตัวอย่างเรื่องความรักความรักวัดไม่ได้ไม่มีเครื่องวัดความรักเพราะฉะนั้นจิยอมรับไม่ความรักมีจริงไหม ดยเหตุผลอะไรพิสูจน์ได้ไหม